ผมก็ลดความเจ็บปวดกับท่านได้ทุกครั้งและแทบทุกครั้งแต่พอเวลาห่างจากผมไปแล้วอืดขึ้นมาทีน้อยสองน้อยจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลท่านก็ไม่พยายามที่ใช้คีโมท่านก็เล่นสมุนไพรสมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรีคงจะมีชื่อเสียงพอสมควรคนที่ทำสมุนไพรที่ว่านั้นท่านก็ใช้สมุนไพรก็เอาไม่อยู่ก็มาถึงพลังงานทางฝ่ายผมถึงขั้นท่านมานอนที่นี่4วัน4คืนผมก็เยียวยาให้ทุกครั้งเมื่อปวดเวลาผมสัมผัสทุกครั้งท่านก็ดีขึ้นไม่รู้จากน้อยไม่หลับก็เป็นนอนหลับได้ก็แล้วกันแต่พอเวลาว่างเว้นที่ผมไม่สัมผัสจากนี้ไปท่านก็เข้าโรงพยาบาลธนบุรีจังหวัดธนบุรีขอโทษนิชัยยศก่อนครับนิชัยยศจากวิชายุทธ์เดี๋ยวมันจะกลับเมืองกาญวิชายุทธ์นี่ในแถวพญาไทอะไรเนี่ยครับตัวเนี้ยตรงทางด่วนพระรามหกจากวิชายุทธ์ท่านก็กลับเมืองกาญกลับเมืองกาญก็เอาไม่อยู่ก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลที่กาญจากนั้นก็ไม่อยู่ก็มาที่โรงพยาบาลธนบุรีที่วิชายุทธ์ผมก็เที่ยวได้ถือไปรักษาท่านอยู่สามสี่ห้าครั้งไม่รู้ผมสัมผัสแล้วท่านก็เจ็บหายเจ็บทุกทีอ่ะหายเจ็บหายปวดก็อยู่ได้ทนได้จนกระทั่งถึงนอนหลับอ่ะเพราะมันเจ็บปวดไปถึงขั้นนอนไม่หลับเลยก็น่าเห็นใจท่านท่านก็ใช้สมาธิอย่างหนักปวดครับปวดมากเลยท้องในที่สุดแล้วรวมความก็คือเอาไม่อยู่ก็เลยออกจากโรงพยาบาลธนบุรีไปที่วัดท่ามะขามท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่ามะขามที่กาญนะกาญจนบุรีครับวัดราชประชุมชนารามกลับไปถึงวันผมไม่แน่ใจจะเป็นตอนเช้าของวันที่24เป็นวันวิสาขพอดีแล้วตกตอนบ่ายท่านก็หมดชีวิตตรงนั้นเองอ๋อครับตกตอนบ่ายใช่ไหมครับบ่ายดูเป็นจะใช่ครับวันนี้ข้อมูลนี้น่าไม่น่าจะผิดถ้างั้นผมก็พยายามเดาละเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์เนาะวันวิสาขะเราก็รู้แล้วว่าคือวันประสูติตรัสรู้นิพพานใช่ไหมครับก็ไปหมดชีวิตตัวนั้นท่านคงจะพยายามเต็มที่ในการที่จะดึงรั้งชีวิตให้อยู่ในวันนี้ประมาณนั้นก็คงจะอยู่ในเกณฑ์นั้นด้วยจึงไปหยุดตรงนั้นเองมันน่าแปลกตรงที่บอกว่าที่ออกจากโรงพยาบาลธนบุรีแล้วไปที่กาญผมก็พยายามถามคนที่ใกล้ชิดมาว่าท่านขอกลับไปหรือหมอสั่งให้กลับประมาณนั้นครับรวมความว่าคนใกล้ชิดนะคือพี่ชายเขานั่นท่านบอกว่าขอกลับไปที่วัดท่ามะขามแปลว่าท่านรู้วันตายผมก็พยายามเช็คตัวนี้ให้ดีขามกาการจนบุรีท่านรู้วันตายท่านรู้วันตายแน่คุณลุงครับเพราะว่าไม่ยากเหตุบังเอิญเลยผมว่าใช่เพราะมันยื้อกันหลายยื้อใช่ครับยื้อกันหลายยื้อโดยกันเนี่ยแค่รู้ข่าวท่านเริ่มเจ็บปวดท้องพฤศจิกาปีที่แล้วผมมารู้พฤษภาโอ้โห6เดือนนะมิถุนาพฤษภาผมมารู้มิถุนาสิครับพฤศจิกาพฤษภามิถุนามกราคมไม่ใช่มีนาเมษาผมมารู้เดี๋ยวนะพฤษภามิถุนามีนาเมษาพฤษภาผมมารู้แค่เมษาครับผมดูแลเมษาถึงพฤษภาในช่วงนี้ที่จะรถเตะคือกันอยู่สรุปก็คือเอาไม่อยู่ผมก็จะบอกว่าเรื่องตับถ้ามันขึ้นเอาไม่อยู่เลยครับถ้าหากว่าถึงขั้นท้องมันมาป่องแล้วแข็งแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หนักมากครับ
เรื่องตับนี่มันหนักมากที่สุดแล้วของกระบวนการที่ผมได้สัมผัสตัวหลายๆคนหลายท่านแต่ถ้าเกิดเป็นเบื้องต้นนี่พอเอาอยู่เชื่อมั่นครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยอยู่เบื้องต้นยังขอให้มันพอกตับอย่างเงี้ยยังเอาอยู่ครับแต่ถ้าถึงขนาดตับแข็งแล้วสุดท้ายเนี่ยยากใช่ไหมครับในกรอบที่บอกว่าตาเหลืองเนี่ยตาเหลืองผิวเหลืองเนี่ยเอาอยู่ครับครับครับในรู้สึกเขาบอกตาเหลืองเลยถ้าอยู่ในเกณฑ์ตาเหลืองผิวเหลืองเนี่ยเอาอยู่ครับนี่เป็นผ่านเคสมาแล้วล่ะครับครับโอเคโอเคแต่ว่าก็อยากช่วยชีวิตก็อยากได้บุญด้วยหมายความว่าหนึ่งคนเราเกิดมาได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์มันก็ได้อานิสงส์นะได้บุญครับแล้วก็เหมือนเราช่วยชีวิตของพุทธเจ้าลำดับด้วยว่านั่นแหละถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยคนอื่นมันก็เหมือนเราเหมือนคนเราไปซื้อปลาตลาดมาปล่อยอยากให้ถ้าโดนตัดหัวแต่ว่าเราไปซื้อชีวิตเขาเพื่อปล่อยลงสู่ธรรมชาติมันมองเห็นภาพเลยแต่ว่าถ้าอย่างที่ผมบอกเราเรียนในอยู่ในพุทธศาสนาก็หมายความว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐหมายถึงว่าคนมีความคิดความอ่านครับครับครับมีความเข้าใจทุกเรื่องครับเอาว่าไงพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเกิดแก่เจ็บตายระหว่างที่จะตายเนี่ยเราก็ทำต้องทำประโยชน์สร้างบุญสร้างฐานบารมีเพื่อที่ว่าเกิดพบชาติหน้าชั้นใดเราได้ไปสู่ที่นี่ดีผมก็คิดอยู่แค่นั้นเนี่ยเพราะว่าคนเราไม่มีใครคนใดอยู่ได้หรอกก็ต้องตายทุกคนแต่ว่าตายช้าเนี่ยเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อที่สร้างบุญให้มากที่สุดบุญคืออะไรก็ต้องไปศึกษาด้วยหลายอย่างนะคุณลุงนะถ้าส่วนตัวผมจะบอกว่าเกิดมาทำไมต้องตอบว่าไม่รู้ครับไม่รู้เพราะว่าเราต้องศึกษาเพราะตอนที่เราเกิดหนึ่งเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเกิดเองใช่ครับเราจึงตอบว่าไม่รู้ไว้ก่อนครับแต่ความจริงถ้าหากว่าถอยไปจริงๆนะฮะถอยไปตามแนวทางของความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธครับมันจะรู้ทันทีว่าเราเกิดมาทำไมมันจะบอกด้วยว่าเกิดได้อย่างไรเกิดมาแล้วนั้นนะครับเท่าไหร่ด้วยครับมันจะไปรู้เรื่องของอดีตชาติแต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นเราแค่นั้นเกณฑ์นั้นก็ต้องเกณฑ์ผู้ที่เข้าถึงพระธรรมแหละใช่ครับเรายังอยู่ในกระบวนการทำงานเพื่อครอบครัวเลี้ยงคุณบิดามารดาแค่นั้นแต่ว่าคนเรายุคสมัยนี้ยุคปี2000ศตวรรษที่21เนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถึงเรื่องการเงินหนักข้อเลยครับครับทุกคนถ้าคนไทยทุกคนไม่จนนะทุกคนจะมีความสุขเพราะมีกำลังซื้อมีกำลังที่มีความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่อัตคัดขัดสนไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับจิตนิ่งปุ๊บคนก็มุ่งแต่ความดีหมายถึงว่าพี่วันนี้ว่างนี่เดี๋ยวสวดมนต์ไม่พักนั่งสมาธิดีที่พูดคำนี้ฮะผมว่ามันถึงยุคนะฟังยุคนะครับคำว่ายุคนู่นนี่นั่นตามที่เรียนหนังสือมาในการศึกษาเรื่องของมนุษยวิทยาวิชามนุษยวิทยาก็มียุคอะไรหลายๆยุคยุคหินยุคอะไรก็ว่ากันไปเป็นยุคหินยุคจุลสิกยุคอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคือยุคของการเรียนการสอนที่เข้ามาแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น 3-4 ยุคต่อไปนี่คือหนึ่งพอเวลาเกิดมาเป็นสัตว์โลกมันมีสิ่งที่เหมือนกันกลัวเจ็บกลัวตายแปลว่ายุคแรกคือยุคความกลัวสัตว์ทุกชนิดกลัวเจ็บกลัวตายมนุษย์ก็คือสัตว์ประเสริฐเหมือนกันแหละโอเคนะพอเวลาถัดมาจะยาวนะแต่ไม่รู้ก็เข้าสู่ยุคของความเชื่อคนเกิดก่อนเช่นเขาบอกว่ากลัวฟ้าแลบกลัวฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวแผ่นดินไหวกลัวภูเขาไฟระเบิดกลัวพายุกลัวน้ำท่วมน้ำหลากเพราะมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดยุคของความกลัวก็คือกลัวธรรมชาติโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนศึกษาแนวธรรมชาติมาหนึ่งในนั้นก็คือพระศาสดาและพระศาสดาที่รู้เรื่องธรรมชาติมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าครับกี่พระองค์แล้วก็ไม่รู้สืบสานกันมา
ศึกษาเรื่องธรรมชาตินี้พระองค์เมื่อเวลาเข้าใจธรรมชาติดีแล้วทะลุธรรมชาติทั้งหมดแล้วคือไปถึงความจริงนะพระองค์ก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรนั่นคือพระองค์เนาะก็ได้สิ่งนั้นกลับมาบอกเล่ากับสิบกันมาถึงยุคความกลัวกว่าพระพุทธเจ้าจะไปได้ด้วยตรงนั้นก็คือต้องผ่านความเพียรใช่ครับพระพุทธเจ้าเพียรได้ใช่นะหนังติดเอ็นเอ็นแต่กระดูกนึกภาพออกเนาะนั่นยุคความเพียรมาถึงวันนี้ผมบอกว่ามันยุคของความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะประมวลผลความเข้าใจทั้งบริบทธรรมชาติที่ว่ามาเมื่อกี้นี้กับผ่านกระบวนการความเชื่อและผ่านกระบวนการความเพียรมาบอกเล่าก็เสียบกันณนาทีนี้เมื่อบอกแล้วก็เสร็จแล้วถามว่าเข้าใจไหมเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไปถึงยุคการเข้าถึงอะไรถึงของจริงแท้ก็คือจริงแท้ที่เรียกว่าคือปรมัตถ์นั่นเองเห็นไหมฮะมันจะเข้าไปถึงยุคของมนุษย์จะเข้าใจแล้วพัฒนากันนิดเดียวเองฮะก็จะไปถึงของความจริงแท้ทีนี้ถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้ที่เข้าถึงของจริงแท้ก่อนณวินาทีนี้คนนั้นแหละฮะจะเป็นคนที่มีบทบาทในการที่จะมาถ่ายทอดถ่ายเทองค์ความรู้ในศตวรรษนี้ให้กับกันและกันแล้วศตวรรษนี้เป็นศตวรรษที่มันมีตัวเร่งปฏิกิริยาสูงมากคือวิทยาศาสตร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาฟิสิกส์จริงๆคลื่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันคือวิชาฟิสิกส์คลื่นมือถือมือถอยคือฟิสิกส์คลื่นควอนตัมคือฟิสิกส์คลื่นอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคือฟิสิกส์ไอ้ตัวนี้ฮะมันจะมาเตือนตัวแรงปฏิกิริยาให้มนุษย์พันที่กำลังพูดถึงเข้าหาความจริงแท้ได้ตัวนี้มันจะเป็นคำถามประจำวันของมนุษย์พันนี้นะหมายความว่าถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์แขนงนี้เข้าหูปุ๊บเขาจะมาคนกีดเนี่ยคนกีดผสมเชือดรถโม่ที่สื่อสารครับหนึ่งนาทีครับท่านเจี๊ยบครับมีใช้คนกีดที่ไหนครับประชาที่86จะใช้เมื่อไหร่ครับท่านทันเอาสเต็งอะไรกี่คิวครับสามสิบห้าคูณจุดหนึ่งศูนย์จะเป็นจำนวนคิวประมาณโดยประมาณเดี๋ยวท่านเจมีเมมเบอร์ผมไว้ชื่อพงพัฒน์นะครับแล้วก็จะเมมเบอร์ท่านเจมไว้ได้ไงเดี๋ยวผมจะส่งราคารายละเอียดไปในทางไลน์นะครับเผื่อผมติดธุระอยู่ครับผมหมายถึงว่าต่อคิวใช่ไหมฮะ240ประมาณไม่เกิน 2,100 ประมาณ 2,090 บาทประมาณนี้ฮะเพราะว่าถ้าซื้อโรงงานมัน 2,160 อยู่แล้วราคาเต็มอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อกับผมเนี่ยอาจจะประมาณ 2,090 บาทไม่เกิน 2,100 ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมแจ้งราคาไปในไลน์เนาะใช้พรุ่งนี้ช่วงเช้าช่วงบ่ายผมจะจองคิวไว้ก่อนได้ครับได้ครับช่างเกียรติ
ประชาอุทิศครับประชาอุทิศ86นะพี่ได้ครับได้ครับก็คือประชาอุทิศ86เข้าไปลึกว่าช่างบ้านมีบ้านเลขที่ไหมเข้าไปประมาณกี่เมตรบ้านบ้านเลขที่888ทับ7ใช่ไหมฮะโอเคงั้นได้โอเคได้ครับช่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งไปในไลน์ช่างเมมเบอร์ผมไว้นะครับครับสวัสดีครับบ้านเลขที่ก็สวยนะคุณลุง888ทับ70แถวทุ่งคุกพระประแดงดีใจเจอลุงไม่มีแขกนะไม่ได้ศึกษากับลุงให้ที่สั่งนี่มันบวกค่าโฆษณาด้วยวะถ้าเกิด CQ ไม่เสียถ้าต่ำกว่า CQ เสียหมายถึงว่าเสียคิดยังไงคิดเป็นคิวละ375บาทถ้าครึ่งคิวก็ประมาณ188บาทเรทนี้เป็นข้อตกลงกับทางบริษัทเป็นของปูนซีเมนต์เขากำหนดมาเลยครับปูนซีเมนต์กำหนดมาแล้วก็เราก็ต้องปฏิบัติตามเขาเหมือนผมเป็นแล้วถ้าหาเข้าใจผมจะเข้าใจเรื่องนี้ในการดีลเบื้องต้นเนี่ยเราต้องใช้หลักฐานอะไรไปดีลกับเขาจะเชื่อมั่นในตัวเราเองพูดถึงลูกค้าหรือว่าผมกับเรากับซีเมนต์อ๋อก็คือมันมีช่องทางการชำระเงินตัวการันตีหมายความว่าต้องจ่ายสดเขาก่อนออกของเอาเป็นว่าเราต้องมีเครดิตใช่ครับครับเข้าใจครับเดี๋ยวที่เขียนให้ลุงคือถ้ามีเครดิตมันก็ไปได้หมดนั้นเครดิตบุคคลอยู่สำคัญมากตอนนี้ใช่ครับณวันนี้ถ้าว่าไม่ต้องใช้แบงก์การันตีไม่เครดิตดีกว่าเดี๋ยวนี้แบงก์การันตีเขาส่วนใหญ่เลยนะครับ 90% ไม่ค่อยรับอะไรเพราะ1แบงก์การันตีเนี่ยเหมือนเราเอาแอดวานซ์เงินให้ลูกค้าไปก่อนแต่เขาทำ BG ค้ำกับเราไว้แต่ว่าไอ้ตัว BG มันเวลาเขาโกงเราอ่ะโอ้โหมันฟ้องร้องฟ้องร้องยาวนานปี2ปีกว่าจะได้เงินแต่เงินน่ะเราไปจ่ายผู้ผลิตไปแล้วใช่มั้ยลุงแต่ว่าไอ้ลูกค้าเราเนี่ยที่ทำ BG กับเราเนี่ยผมยังไม่ได้ตังค์เงินสดจากคุณเลยแต่ผมต้องไปจ่ายแอดวานซ์ไปแล้วใช่ครับแต่ผมจะเอาเงินจากคุณได้ฟ้องร้องอีกโอ้คดีเรื่องการเงินมันเป็นคดีแพ่งครับผมมันทำให้ดึงเงินส่วนที่เราใช่เลยนั่นแหละคนที่ทำธุรกิจก่อสร้างนะครับอย่างผมเป็นธุรกิจก่อสร้างอย่างเมื่อกี้ที่โทรเข้ามาคือผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะหาอะไรที่มันเป็นเครดิตถ้าไม่มีจำเป็นต้องซื้อก็เหมือนกับว่าต้องแอดบ้านเงินส่วนตัวออกต้องไปบีบเจ้าของบ้านพี่จะซื้อเหมือนลุงจะเทพื้นบ้านเอามาก่อนลุงเดี๋ยวผมต้องไปให้ตังค์เขาอะไรเงี้ยครับคือธุรกิจก่อสร้างตายสนิทหมายถึงว่าไม่มีใครปล่อยเครดิตเพราะว่าแบงก์ก็ปล่อยยากเข้าใจครับผมเลยบอกโอ้ถ้าเกิดเราหลุดพ้นจากใช้คำว่าภาระหนี้สินเราไม่มีหนี้มีสินเราทำหากินนะเลี้ยงชีพได้นะผมพอแล้วผมไม่ต้องการมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านนะอยู่แบบสายกลางเหมือนพระเจ้าพันล้านผมก็ไม่เอาแล้วมีเงินพันล้านไม่ใช่มีความสุขนะต้องมีหาจัดการกับเงินตรงส่วนก้อนติดลบก็ไม่ดีต้องยืมกู้นี่ยืมสินดิ้นรนแถมทุกวันนี้แบงค์ไม่ปล่อยคนก็ไปยืมนอกระบบมาจิตไม่ดีบุญเลยไม่มีก็เรียกสมาธิดีกว่าพี่จะมีลูกค้าสอดแสวงหาลูกค้าเข้ามาเยอะเราจะได้มีตังค์มีกำไรเยอะมันหมดกำลังใจครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางผมไม่มีหนี้บ้านผมก็ส่งไปแล้วเดือนผมมีรายได้เดือนละ50,000หาน้ำค่าไฟก็10,000นะ40,000ค่าเทอมลูกข้าวลูกไปโรงเรียนที่ประธานบ้านอาจจะเหลือเก็บมาเดือนละ10,000ก็ยังดีเนี่ยมันเป็นความสุขครับครับแต่ถ้าเกิดจะคิดบอกพันล้านไอ้นี่ติดลบไปมันก็ไม่ดีลุงเดินตรงกลางเนี่ยผมเนี่ยผมก็เลือกชีวิตตรงกลางว่าเนี่ยเจอลุงว่าผมก็เข้าใจกับลุงนะอยู่ตรงกลางดีไม่ต้องไปรวยล้นฟ้า
ติดลบก็ไม่ดีไอ้ติดลบเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นแต่ถามว่ากรรมเก่าเกิดมาแล้วเราคำถามมีว่าลูกค้าที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยเขารู้จักเรายังไงเขาจะเมมเบอร์เราไว้หมายว่าเหมือนลุงเคยเป็นลูกค้าที่เคยใช้ทางบ่อยๆเขาบอกต่อกันมาต่อกันเบอร์ครับใช่ต่อกันสมัยนี้ขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์มีไซต์งานที่กำลังก่อสร้างตึกเนี่ยไม่มีทางขายได้เขามีผูกขาดที่เขาซื้ออยู่แล้วไงถ้าวอลุ่มเนี่ยตึกเนี่ยตึกที่สร้างเนี่ยไม่มีทางขายได้เพราะวุฒิตึกนี้ชิโนไทยอิตาเลียนไทยเขามีที่ซื้ออยู่แล้วราคาเราสู้เขาไม่ได้หรอกไม่ได้เราหากินตรงกลางดีกว่าหมายความว่าไม่ต้องเอางานใหญ่เอางานเนี้ยเทพื้นรอบบ้านลุงเนี้ยหากินตรงกลางขั้นปลายก็แล้วกันใช่ครับ 10% ของต้นปลายก็แล้วกันนั่นแหละเท100คิวครึ่ง50คิว20คิวมีกำไรกินดีกว่าครับอย่างนั้นผู้ผลิตแต่ไม่เอ่ยนามมั้งขายติดลบยังมีเลยเอาวอลุ่มทำไมครับเอาวอลุ่มแต่อย่างเราเนี่ยเป็นลูกค้ารายเล็กเลยนะมันมีทั้งงานจิ๋วงานเล็กงานกลางงานขนาดใหญ่เราเนี่ยเป็นตัวสร้างกำไรให้ผู้ผลิตเลยนะเรางานจิ๋วเพราะว่านี่มันส่วนลดน้อยฐานมันใหญ่อะใช่ฐานนี่มันกว้างจริงๆเนาะ 10% นี่แต่ฐานมันกว้างกว่าจะเข้าไปยอดพีระมิดครับนั้นเขาเล่นยอดพีระมิดกันวันพันล้านหมื่นล้านพอเราสั่งทีนะมีคอนเนคชั่นมีคอนแทคอะไรก็ว่ากันไปในส่วนนั้นของเขาเราก็เล่นตรงนี้ดีกว่าวันบายวันนี่นะหรือว่าเดย์บายเดย์นี่เขาว่ากันไปใช่ไหมฮะโอเคแค่นี้มันก็สามารถที่จะลงตัวได้ทุกชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเข้าออกยังไงเพราะทุกวันนี้สื่อสารเนาะใช่มันจะปุ๊บปั๊บแป๊บโอนผ่านจอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวิ่งไปหยอดตู้แล้วครับผ่านมือถือหรือแอปพลิเคชันครับปิ๊งเอาเงินมาแล้วครับแล้วเราก็สามารถโอนต่อได้ให้ผู้บริโภคครับครับโอเคก็ถือว่าเราทันกับโลกกันแล้วกันนะถ้าเราใช้มือถือมือถอยไม่เป็นยุ่งเลย รุ่นพ่อผมเพื่อน493ปีฐานครับแกใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาตกกดอย่างเดียวคือวิวัฒนาการเขายังเข้าไม่ถึงมันเขามีสแตนบายแล้วให้เข้าแต่ไม่พยายามเข้าไปเองอย่างที่ลุงบอกนะยังไม่พยายามทำความเข้าใจในโลกยุคใหม่เหมือนกันเลยวันนี้สรุป1นาทีเลยนะครับว่าที่พูดบอกว่ายุคที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเกิดมาเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ถ้าหากบรรลุธรรมท่านนั้นจะรู้ทันทีว่ามันเกิดได้ยังไงชีวิตเกิดได้ยังไงชีวิตมันคืออะไรชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดได้ยังไงชีวิตเกิดมาแล้วนานขนาดไหนท่านจะรู้ทันทีต้องอาศัยศาสตร์ของพุทธศาสตร์นะอธิบายตรงนี้ถึงจะได้ถามว่ามีใครบ้างกี่คนในโลกวันนี้แม้แต่พุทธบริษัท4จะเข้าใจพุทธศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้ส่วนมากก็มาลงที่ศาสนาที่รู้จักเข้าใจถ่องแท้ก็คือเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยครับใช่ไหมครับตรงนี้ปฏิเวทเข้าถึงตรงนั้นไหมถ้าเข้าถึงก็จะรู้ว่าการเกิดสรรพสิ่งสรรพสัตว์มันเกิดในยังไงมันเป็นออโตเมติกจุดที่มันเกิดตรงนั้นต้องบอกว่ากฎพระละพระไตรลักษณ์เกิดยิ่งใหญ่ก็คือพระไตรลักษณ์งั้นตอนนี้ต้องเข้าใจพระไตรลักษณ์จากท้องแท้แล้วมันจึงจะรู้ใหญ่สุดของใหญ่ๆแบบแมกโครบลัมเทิมในระบบจักรวาลในระบบของเอกภพไปแล้วนั่นคือใหญ่ระดับนั้นเลยครับแต่พอเวลามาถึงตัวเล็กคือเล็กของเราก็เล็กในระดับแค่อะตอมก็คือนิวเคลียสอะตอมหรือกฎพระไตรลักษณ์อย่างเล็กต้องเข้าใจตัวนี้จึงจะลิงก์กันที่นี่เอเนอร์จีที่มันจะลิงก์กันระหว่างตัวใหญ่สุดบิ๊กเกอร์บิ๊กเกสเนี่ยเอกภพนะกับตัวเราอันน้อยนิดเนี่ยมันจะลิงก์กันเองย้ำต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนั้นการที่คุณรู้จักกับลุงออกมาเนี่ยนะมันก็จะมาตามถนนสายนี้มันจะมีลายมันคล้ายๆกับ
ถ้าเป็นทางการเรียนสายเขาบอกว่า DNA นะ DNA มันลิงก์หากันมันดึงหากันโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองนะจำไว้เลยครับครับอย่างเช่นว่าคุณตามงานผมใน YouTube ใช่ไหมฮะครับคุณจะปิ้งอยู่อันหนึ่งมันจะบอกเลยเพราะว่าdata ของคุณก็คือชีวิตจริงของคุณไปเจออะไรมาเยอะก็เรียกว่า database ของคุณเองกับ database ของผมมี2 data database ทางผมก็คือชีวิตจริงของผมนั่นเองอีกอันนึงมันต้อง big data ซึ่งไม่ใช่เป็น big data ของทางโลกมันเป็น big data ของทางระดับพระธรรมใหญ่กว่าเยอะมากเลยครับมันใช่ว่าซูเปอร์บิ๊กดาต้าใหญ่สุดนะต้องมีภาษาที่เหนือกว่าเขาครับเข้าใจมันถึงจะบูรณาการกันได้อันนึงเพราะนั้นอันที่บอกว่าเป็นเก้าเก้าเนี่ยผมไม่ยากแป๊บเดียวก็จะหายหายคามือด้วยกับปวดแล้วเราคุยกันนี้ก็เพื่อซักซ้อมความเข้าใจผมใช้คำว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจซะก่อนต่อไปผมใช้สองมือเปล่าเนี่ยทันทีเลยครับเก้าเกิลนี่แค่เป็นมาสิบปีก็สบายยี่สิบปีจนกระทั่งนิ้วนี่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วมันหงิกนะข้อเครื่องมันเบี้ยงไปหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าข้อเครื่องมันหงิกอย่างนี้นะยากมากครับเอากลับยากแต่ไม่แค่ปวดครับโอ้ยสบายแค่ปวดร่างกายยังไม่ได้สูญเสียความเป็นอะไรคืออย่างมากมันก็กระดิกช้าหน่อยแค่นี้ช้าปวดเจ็บมันจะช้าแต่ไม่ใช่หงิกนี่นะนี่ถือว่ามากหนักแล้วเหมือนตับเก่าที่ว่าครับแข็งแล้วก็จบแล้วถ้าหากว่ามันเอาไว้ว่าของร่างกายของมนุษย์เนี่ยผมบอกว่ามาถึงวันนี้ผมใช้คำพูดคำนี้นะว่าทางบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาแปลว่าคุยกันเนี่ยมันปัญญาที่ว่าต้องระดับพุทธปัญญาต้องใหญ่กว่าปัญญาครับใหญ่กว่าปัญญาที่พูดถึงกันนะปัญญาชนเนี่ยรู้จักกันมากใหญ่กว่าเยอะปัญญาชนนี่แค่มันทางโลกผลเผยมากมันเป็นวาทกรรมปัญหาผมใช้คำว่าปัญญาชนที่พูดกันมานานกี่ปีแล้วก็ไม่รู้หรอกก็เพียงแค่ว่าในตลาดสดแต่ละแห่งนั่นเองแต่ปัญญาระดับพุทธปัญญาพุทธปรัชญามันเป็นการเข้าถึงของจริงแท้เพราะยุคนี้มันยุคของการเข้าถึงมีที่ว่าใครได้เข้าถึงผมว่าผมเข้าถึงจึงนำมาใช้ได้เข้าถึงของจริงแท้ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวผมจึงนำมาใช้ได้หลายหลากมากลีลาครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญานำมาพัฒนาเพื่อรักษาตัวเองโอเคไหมหรือว่ารักษามนุษย์เองและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคุณลุงออกอากาศด้วยใช่ไหมครับทางช่องทางไหนนะFace Live Face จะลุงเต็มแล้ว 5,000 นะ เต็มแล้ว 5,000 โอ้โหรู้ดีผมดูศึกษาลุงมาแล้วไงก็คือก็พยายามบอกให้ผู้คนที่เขาเต็ม 5,000 นะฮะรู้สึกว่าเขาจะมีมันออกไปอีกอันนึงไม่ใช่เหรอไปอยู่อีกกล่องหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจภาษาเขาคือให้คนใหม่เข้ามาก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมก็พลายพอได้อยู่อย่างเฟซก็คือพอเปิดดูครับครับไม่ค่อยเก่งครับที่ก็มาถึง YouTube Live ตอนนี้ YouTube Live ด้วยครับก็มา2ช่องทางสำหรับบ้านเราก็ทำมา2ช่องทางอีกช่องทางที่3ที่4ก็มี Instagram กับ Twitter แล้วยังมีอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นตัวล่าสุดเหมือนกันนะก็จะใช้ช่องทางนั้นเหมือนกันในการที่จะสื่อสารสิ่งนี้ให้กับคนในโลกนี้ได้เลือกใช้บริการทางฝ่ายผมเพราะผมจะรู้ดีว่าสิ่งที่ผมมีอยู่และสิ่งที่ผมทำได้เนี่ยเป็นความต้องการของมนุษยชาติก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยผมจะรู้ตรงนี้ก็เลยต้องพยายามเปิดหลายช่องทางให้มนุษย์ได้เข้าสู่ไม่รู้เขาจะถนัดช่องทางไหนก็ได้เท่าที่
โซเชียลมันฮะเปิดให้ใช้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมันถึงยุคมันจริงๆครับอีกทีนึงเมื่อกี้ผมว่ายุคความกลัวเนาะแล้วก็มายุคความเชื่อยุคความเพียรนาทีนี้มันถึงยุคความเข้าใจถึงเข้าใจระวันเข้าถึงของจริงแท้เพียงสิ่งเดียวใครก็ตามที่ถึงของแท้เป็นสิ่งเดียวก็มาใช้ได้ผมว่าผมเข้าใจถึงผมถึงตรงนั้นผมมั่นใจด้วยนะเนี่ยฮะมันจะมาบูรณาการกันพวกนี้เองแต่ทั้งหมดมันก็ไม่หายจากความกลัวแหละครับมันจะมีอยู่ประมาณ 10% ของ 8,000 ล้านคนเนี่ยที่จะรู้และเข้าใจในขณะที่เราคุยกันไม่เกิน 10% แน่นอนมนุษย์โลกกี่พันล้านคนก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านคนก็ไม่รู้ที่ว่าที่จะพอจะเข้าใจในสิ่งที่คุยกันจริงน่าจะ 10% น้อยกว่านั้นด้วย ทีนี้ไอ้ 10% ที่ว่าเข้าใจนี่นะถามว่าเข้าถึงได้เนี่ยผมใช้คำว่าเข้าถึง 10% ที่ว่านั้นเอามาเพียง100คนก็แล้วกันเข้าถึงนะครับถ้าหากว่ามีการเข้าถึงเพียง100คนในโลกใบนี้ผมติด1ใน100แน่นอนมี50ผมติด1ใน50แน่นอนเอาเป็นว่าถ้ามี2คนผมว่าผมไม่เป็นรองใครนะดูสิภาษาความคิดผมเนี่ยมันขย้อนมาให้แหลมคมขนาดถ้ามี2คนผมว่าผมไม่เป็นรองใครนะในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ตบรณาศาสตร์ทั้งหมด4ศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะ เป็นศาสตร์ธรรมชาติของเป็นศาสตร์ธรรมชาติย้อนให้แล้วเป็นศาสตร์ธรรมชาตินะต่อมาก็พุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระศาสดาย้ำเอาไว้เข่งหนึ่งคำนี้อีกคำที่สองคือศาสนาเอาไว้เข่งหนึ่งอย่าลืมนะคนละบริบทแต่มันมีตัวลิงก์กันนิดเดียวเองมันเป็นศาสนาโอเคนะครับทีนี้อันสายที่สามที่สามคือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์พวกคลื่นพวกนี้พื้นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กต้องตีแตกฟิสิกส์ต้องตีแตกจริงๆครับโอเคนะและสุดท้ายคือจิตศาสตร์ผมใช้ทั้ง4ศาสตร์นะในการที่จะมาบูรณาการทั้งหมดจึงออกมาในรูปของความสามารถเข้าใจแล้วสองมือเปล่ารักษามนุษย์รวมบวกหนึ่งความเข้าใจเพราะความเข้าใจตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าผู้คนมีความเชื่อมาเยอะมากแล้วมันเป็นยางเหนียวความเชื่อซึ่งความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันเป็นยางเหนียวอ่ะผมบอกว่าเชื่อปุ๊บโง่ทันทีครับคำว่าเชื่อภาษาไทยคำว่าศรัทธาภาษาบาลีบาลีนั่นเองมันก็คือความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันไม่ใช่ยุคความเชื่อยุคความศรัทธาแล้วนะมันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วโอเคไหมครับนี่ต้องเปิดตัวเข้าใจนี้ให้ได้เข้าใจครับต้องทำความเข้าใจถ้าเข้าใจปุ๊บมันจะก้าวข้ามความเชื่อเลยหรือตีความเชื่อแตกใครน่าจะเป็นพวกคนพาตีความเชื่อแตกที่มันเป็นยางเหนียวมากในมหาศาลข้ามภพชาติกันมาเกินกว่า 2,600 ปีก็แล้วจริงมันมาถึงยุคมันแล้วแหละครับแล้วยุคนี้นะฮะจะถูกธรรมชาติบีบรัดผู้ใดไม่เห็นทุกข์ก็คือไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกโดยธรรมชาติบีบรัดครับก็จะเห็นธรรมเห็นไหมจริงจริงความเจ็บปวดนี้ก็ถือเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติในรูปของไมโครคือตัวเราถ้าธรรมชาติแมโครร้อนแรงนี่ก็ใช่นี่เห็นไหมฮะฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็ใช่พายุมาด้วยความรุนแรงนี่ก็ใช่หิมะปกคลุมกันตั้งขนาดไหนก็ใช่นั่นคือทุกในแผ่ของแมโครของโลกใบนี้โครคือความใหญ่ใช่ครับมันบีบรัดไปหมดแล้วเวลานี้บีบไม่ว่าทั้งตัวใหญ่มันจะมาบีบตัวเล็กตัวพวกเราคืออืดอัดนั่นเองครับจะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอันเป็นมาแล้วเนี่ยมันจะลำบากงั้นคนเข้าใจตรงนี้ก่อน
ก็จะมีพลังงานตัวนี้ออกมาตัวเดียวผมพลังงานตัวนี้ออกมาปุ๊บไม่รู้ผมพูดตรงนี้ผมจะมีทันทีมันจะมีเอฟเฟกต์ในตัวผมทันทีเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันมาจากความคิดของผมความคิดของผมจะมาจากธาตุรู้ที่ผมมีอยู่คือจิตมันจะลิงก์กันแบบนั้นพอเวลาเข้ามาถึง point of view ปุ๊บผมจะมีเอฟเฟกต์ทันทีร่างกายผมครับก็ได้ว่าการเข้าถึงมันคอนเฟิร์มได้ด้วยเซลล์คอนเฟิร์มด้วยประสาทสัมผัสคอนเฟิร์มไปได้ด้วยไฟฟ้าสถิตของร่างกายเราซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับในการที่จะได้แต่ละคนของผมได้สิ่งนี้มาเมื่อเวลาผมได้สิ่งนี้มาแล้วเนี่ยแล้วผมก็เป็นหน้าที่ที่ต้องให้กันทุกๆคนทีนี้การก็ไปให้ที่ก็ต้องมาโฟกัสกันละในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างต้องโฟกัสผมจะโฟกัสบุคคลก็คือบุคคลเนี่ยนะภาพรวมคือภาพรวมเพราะต่อไปจะเริ่มมีการบรรยายว่าถ้าบรรยายภาพรวมขึ้นมาปุ๊บสมมติว่ามีร้อยมีพันคนฟังถามว่าเข้าใจไหมที่พูดมันต้องถ้าเข้าใจก็จะดึงคนเข้าใจประมาณสักร้อยคนเข้ามาเป็นลักษณะเป็นติวเตอร์ให้ติวเตอร์ให้ไว้สำหรับตอบคำถามเพื่อที่จะให้ได้กับสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้คือการเข้าถึงในลงไปนี่ผมตั้งเป้าอะไรเวลาเนี่ยจะทำงานตรงนี้ให้กับมนุษยชาติดูสิคำว่ามนุษยชาติมันกว้างใหญ่นะทั้งโลกอะความคิดผมมันเกินกว่า70ล้านคนไปแล้วนะก็คือทั้งโลกก็ใช่ครับใช่ครับผมวางแนวทางของผมไว้แล้วในส่วนตัวผมทำกับพวกกลุ่มที่เป็นไมโครมาเยอะมากตั้ง20กว่าปีมาแล้วก็พยายามซีเล็กกันมาทีน้อยสองน้อยก็มาจุดแหลมคมที่คุยกันรู้เรื่องและเข้าใจในเรื่องพวกนี้ก็จะเอากลุ่มความเข้าใจมาพัฒนาให้เกิดการเข้าถึงผมเรียกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต่อไปจะได้มนุษย์พันธุ์ใหม่คนไหนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็แปลว่าตกขอบไปผมเองผมก็คงจะไม่เอาตัวผมไปลากดึงอยู่กระทั่งเกินไปผมจะเสียเวลาผมเพราะผมทำมาเยอะแล้วทำมามากแล้วด้วย20กว่าปีใช่ไหมก็คือออกกำลังใจที่ลุงพูดแล้วล่ะทีนี้คนที่ได้ในสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยคนนั้นมันจะส่งเสริมอาชีพเนี่ยส่งเสริมสติปัญญาส่งเสริมการเจรจาประหลาดมากครับเลยในการพูดคุยหรือแม้แต่ในการที่ดูบุคลิกภาพมันจะปิ๊งแต่เข้าใจเพราะว่าแค่มันอยู่ในโซนเดียวกันอยู่ในเลนจ์เดียวกันที่จะแอบสอบว่ากันผมจะบอกเลยว่าคนคนนั้นถ้าได้ปุ๊บมันจะบวกไปคนเกิดก่อน15ปีคนเกิดที่หลัง15ปีทั้งหมด30ปีนะฮะมันจะเป็นกลุ่ม30ปีนะสูตร30ปีโอดิซีมันจะลิงก์กันนะ30ปีเนี่ยประเทศไทยคนไทยเนาะกลุ่มอยู่ในอย่างเช่นตัวคุณเวลาสมมุติว่าอายุ40กว่าแล้วกันนะมันไปได้ถึง55ปีนะคนเกิดก่อนงั้นคุยกับคนอายุภายใน55ปีนี่แจ๋วเลยมันจะลิงง่ายโอเคเข้าใจไม่เกินนะ55ผมบอกว่าบวกล่วงหน้าไป15ปีบวกทุกเกิดตามมา15ปีจำฮะพยายามจำภาษาผมให้ดีจะคอยคุยคนกลุ่มนี้จะไปยิ้มเป็นชายมันจะมิกแอนด์แมทได้ไวไม่ต้องอะไรมากมายบอกความต้องการมาแล้วก็ซัพพอร์ตความต้องการครับจำไหมฮะภาษาผมนี่คือภาษาที่เกิดการประกอบอาชีพครับวันนี้เนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าผมใช้เวลาคุยกับคุณมามากพอครับพอเวลาจับทางได้แล้วงานคุณจะเยอะมากกว่าเดิมด้วยครับทำบัญชีได้เลยแต่มีข้อแม้หน่อยนะเมื่อได้ปุ๊บซื้อต้องกินไม่หมดก็กินไม่นานคุณต้องยืนที่อยู่ถ้ายืนตรงนี้ไม่อยู่ก็จะเป๋มันจะแพ้ตัวเองเพราะว่าผมภาวนาไว้เดือนบนในเรื่องประกอบอาชีพทุกคนแหละคณะกรรมการก็ต้องบอกต่อไปว่ารู้จักกับผมแล้วรู้จักกับลุงหงอกแล้วเนี่ยต้อง
ต้องไม่ด่าไม่ฆ่าไม่ดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราจำนะเป็นภาษาต้องจำไม่ด่าไม่ฆ่าแปลว่าเวลาพูดจาก็ต้องเป็นภาษาดอกไม้เสมอใช่ครับรู้จักขอโทษรู้จักขอบคุณให้ไงให้ไหวพอรู้ผิดปุ๊บขอโทษก่อนเลยอย่าไปรอให้เขาทวงถามสัญญาว่าผิดพลาดอย่ารอใช่ครับพอรู้ว่าอย่างเช่นการเงินรู้ว่าจะผิดพลาดแค่2ชั่วโมงเนี่ยต้องรีบรายงานก่อนทันทีอย่าให้เขาทวงถามมันแรงดูเพชเชอร์แรงใช่ครับใช่ครับใช่ครับบอกเขามันยังลดเพชเชอร์ใช่ลดลงไปได้เยอะเลยก่อนถึงเป้าหมายใช่เขาก็หวังเหมือนเราเหมือนเราหวังเหมือนกันเหมือนกันนะฮะมันเป็นเซลล์เดียวกันครับครับชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าสัจวาจานั่นเดียวกันนะพยายามรักษาเนื้อตัวเนื้อไว้ดีเนื้อผ้านี้มีแต่ความเจริญเติบโตรับรองได้ของรองเกินร้อยสองอย่างเองครับครับไม่ฆ่าไม่ด่าเจอหมาก็จะไปด่ามันหมามันจะหอมมันก็ปล่อยมันตามภาษาหมาจำไว้เลยฮะภาษาผมไอ้หมาดุเดินไปเนี่ยมันไม่กัดหรอกไม่กัดรับรองได้ครับก็คือภาษามาแล้วเนี่ยผมเคยเบรกม้ามาตั้ง3 ถึง 5ตัววันนั้นเดินก็ไปหิวข้าวกลางวันผมไปต่างจังหวัดหิวข้าวบ้านเขาในบริเวณก็คือหลังใหญ่เขาเลี้ยงหมาใหญ่ไว้ด้วย3 ถึง 5ตัวไอ้ตัวที่ริมรั้วเนี่ยก็คือร้านอาหารตามสั่งพอเวลาเข้าสู่ในบริเวณนั้นขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่ามันปวดเยี่ยวเนาะขอเยี่ยวพอดีห้องส้วมมันก็อยู่ข้างๆบ้านหลังใหญ่ก็เดินเข้าไปหมาก็มาทันที ผมบอกมันกำลังวิ่งมาเลยนะยึดมันขาลากเลยครับไม่ได้คำสั่งผมเบรกเลยใช่ไหมเบรกขาลากเลยล่ะครับแต่บอกให้รู้ไว้นี่คือของจริงจริงแท้ๆเรื่องหยุดอยู่เลยครับแต่แล้วก็ตัวนิ่งนิดนึงแล้วก็นิ่งเหมือนกันนะมันก็ขาลากเพราะแรงมีศูนย์กลางมันขาลากคิดมาถึงตัวนี้เอ้ยก็ขำเหมือนกันเออขาลากเลยมันหยุดที่ขาลากเลยก็มันวิ่งมาเบรกมันเบรกเลยล้อลากล้อลากครับเนี่ยภาพอย่างนี้เป็นภาพที่ผมจำของผมเองมากๆมันเป็นคือเป็นภาพที่ผมต้องจำอ่ะครับใช่ไหมเพราะว่ามันความไม่มีอะไรของเราเนี่ยครับเวลามันเกิดนาทีนั้นวินาทีนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะบอกมาเลยผมถึงรู้ตัวมานานผมจะตวาดใครไม่ได้นะให้รู้ครับตวาดใครไม่ได้เลยพูดเสียงดังหน่อยอย่างเช่นเราพูดกันทนเสียงขนาดนี้ถ้าผมขึ้นเสียงหน่อยพวกคนใกล้เคียงเนี่ยจะบันไว้บทเลยหลายหลายคนเบลอผมถึงต้องสงวนภาษาเอาไว้มันไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่าผมจะรู้ว่าเสียงผมมันเป็นยังไงพลังงานของเสียงผมจะรู้ว่ามันเป็นยังไงจึงไม่สามารถที่จะตะโกนตวาดไม่ได้เลยคนมันก็มีไหมในโลกใบนี้ยิ่งเราไปหนึ่งมันยิ่งมาสามมาสี่มีฮะอย่างเช่นเวลาพูดจะเสียงเราไปหนึ่งเดียวนะทนเสียงเราสมมติว่า10 เดซิเบลเข้ามาแล้ว15แล้วโอเคไหมเราเพิ่ม15เข้ามา20แล้วมีคนเดียวในโลกทุกวันนี้ต้องยกให้เข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้โดยการเราต้องไม่ออกเสียงต้องนิ่งอย่างเดียวครับอย่าไปปล่อยเสียงพวกนี้นิ่งอย่างเดียว
นักแก้โดยคอมมานิ่งเพราะต้องเอาวิธีแก้ตามแนวทางพุทธองค์ต้องนิ่งอย่างเดียวความนิ่งชนะความเคลื่อนไหวครับครับทั่วไปก็บอกว่าสมาธินั่นนะครับอันนี้มันเกินสมาธิมันเกินกว่าสมาธิมันเป็นเพียงแค่สะพานให้เข้าไปได้สิ่งนี้เป็นเพียงสะพานผมเรียกว่าสมาธิจิตนั่นเองครับเป็นเพียงสะพานแต่ต้องทำนะสมาธิครับครับครับคนที่ได้รับอานิสงส์จากผมเองเนี่ยมันไม่เพียงแต่ก่อนทำรายการวิทยุได้ยินแค่เสียงครับเสียงผมรักษาผ่านโทรศัพท์นะครับทำกันมาเป็น20กว่าปีผมจะรู้เสียงผมมาตั้งไหนๆแล้วพนักงานบริษัทซ่อนอยู่ในเสียงผมเองเนี่ยและพนักงานที่บริษัทมันซ่อนอยู่ในตัวเราเองใครละคนพบพนักงานที่ว่านี้เอามาใช้ได้ผมเป็นคนที่ค้นพบตรงนี้และมาใช้ได้อย่างหลากหลายมากใช้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเป็นประโยชน์หมดไม่มีโทษไม่มีโทษถ้าจะบอกว่าโทษก็คือเรื่องของตวัดเนี่ยฮะถ้าจะมีโทษก็ยังไม่เคยตวาดใครนะแต่รู้ว่าเวลาเพิ่มเสียงปุ๊บขึ้นมาเนี่ยคนใกล้ชิดก็จะหวั่นไหวทันทีเลยเบลอฮะเพราะฉะนั้นผมจึงต้องรักษาบุคลิกภาพเอาไว้โดยยิ่งเรื่องเสียงอย่างถ้าหาผมทำประชดใครสักอย่างทำแรงแรงเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเสียงโดนฮะโดนอย่างเช่นอยู่ๆนี่ก็ตบตีที่อื่นนั่นนะครับอย่างเช่นผมแสดงบทบาทไปตีผ้าม่านมาเจอฮะก็เลยก็ตีวัวกับต้องขาดสำนวนก็คือตรงนั้นเองเจอฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยคงเคยได้ยินคำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนเมืองดาวอย่าสงสัยมันอยู่ที่ว่าใครคือคนเด็ดถ้าพระพุทธเจ้าเด็ดใช่สิครับโอเคไหมพระพุทธเจ้าเด็ดสะเทือนถึงแสนกว่าจักรวาลด้วยเอานั่นคือพระพุทธเจ้าถ้าอรหันต์เด็ดสะเทือนถึงจักรวาลน่าคิดนะตัวนี้มันมีไหมล่ะอาหารเด็ดดีแข็งทุกวันถามว่าจะมีไหมผมบอกว่ามันไม่มีนะมีฮะโสดาสิทธานาเนี่ยมีแต่อาหารผมเชื่อว่าไม่มีเดือนนี้แล้วแข็งที่ว่าไม่มีครับ2,500ปีเนี่ยที่มาเนี่ยที่เราเชื่อว่าคิดว่าใช่ผมบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เรายอมรับว่าโสดาสกิทาอนาโอเคแค่โสดาสกิทาอนาก็เหลือเชื่อแล้วในการที่จะดูแลกันประเทศไทยเนี่ย อนาคามีพระองค์เดียวก็เอาอยู่แล้วครับให้รู้ประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของความวุ่นวายเพราะว่าพลังแห่งจิตเขาเนี่ยเขาจะแผ่ไปเองให้สรรพสัตว์สรรพพืชหรือแม้แต่ความกดความดันความชื้นความร้อนของอากาศเนี่ยมันจะไม่ร้อนจนเกินไปคนมนุษย์พันธุ์นี้ก็จะคอนโทรลสิ่งแวดล้อมอยู่มันพันหายากพันเดียวพันหายากก็เล่าสู่กันฟังว่าใครจะยังไงแบบไหนก็ยินดีที่ได้รู้จักกันทุกคนแหละคนจะรู้จักผมเยอะแต่ผมจะรู้จักเขาหรือเปล่าถ้าเขาคนนั้นก็ปิดตัวไม่มาให้มันได้รู้จักผมก็ไม่มีสิทธิ์รู้จักเขารู้จักผมเนี่ยเยอะแหละเพราะผมงานผ่านสื่อมาตลอดตั้งแต่ปี 2017มาแล้วดูสักกี่ปีแล้วผ่านสื่อไม่เคยหยุดเลยซ้ำไปเลย45 ปีเออตั้งแต่2017แล้วดูสิว่ามันคนรู้จักจะมีเยอะครับคนรู้จักผมนะ
แต่ผมจะรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็ต่อเมื่อมาประจันหน้าเงี้ยอย่างเงี้ยส่วนตัวประจันหน้านี่ก็จะได้ง่ายเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเรื่องการถ่ายเทพนักงานมันจะไวโอเคนะเล่าสู่กันฟังก็พอเล่าให้ฟังก็ตั้งข้อสังเกตนะครับคนที่ฟังให้พยายามแอบสอบเข้าสู่ในตัวในใจหน่อยครับแม้ว่าผมจะหันหลังให้ก็ให้ความสำคัญหน่อยครับเพราะว่ามันในการที่จะเปล่งเสียงเป็นภาษาแต่ละครั้งเนี่ยผมจะมีความคิดผมเองแหละใครก็ตามที่ได้ยินเสียงผมครับใส่ใจกับแค่เสียงผมถ้ารู้ภาษาตามไปก็เข้าใจในเชิงภาษาด้วยเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจภาษาเนี่ยความหมายภาษาเนี่ยมันเสียดายอ่ะผมจะเสียดายการที่เรามาใช้เวลาอยู่ด้วยกันผมจะเสียดายแทนนี่ดีกว่าก็พยายามบอกต่อไปว่าแม้ว่าผมจะอยู่ในอากาศใดก็ตามทีผมจะเป็นคนที่ถ้าหากว่าคุยคนหนึ่งก็จะคุยคนหนึ่งไปตลอดผมจะไม่ค่อยสนใจกับรอบๆมาครับจะมารูปแบบไหนก็ไม่ค่อยสนใจแต่รับรู้เฉยๆนะสังเกตไหมครับสองคนเดินมาเนี่ยสวัสดีครับผมไม่ได้หันหน้าไปเลยสังเกตไหมคนทำงานที่แรกไปตั้งหลายครั้งไม่ไปเลยได้ยินแน่นอนก็ยกมือแค่นั้นก็พอไอ้แค่เริ่มเห็นแล้วก็อย่างนี้แล้วผมไม่ต้องเปล่งเสียงมาก็รู้ทักทายในระบบประสาททางด้านนี้แต่เวลาดิวคุยภาษาอยู่ก็พยายามที่จะไม่ให้แตกประเด็นให้อยู่ในกรอบเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแนะนำตัวเองมาแล้วเขาจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเป็นคนที่รับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายก็ยินดีนะขอให้รักษาเนื้อผ้าไว้ที่ทำกันมานั่นในเรื่องการประกอบอาชีพแต่ผมจะช่วยร่างกายไม่ยากหรอกนี่เดี๋ยวโอเคผมจะเริ่มอะไรก่อนผมก็ไปข้างนอกมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวทักทายนี่ก่อนว่าไงโยมวันนี้มากี่ชีวิตมากันสามค่ะพาลูกมาทำบุญเขาเกิดเดือนนี้พาลูกมาทำบุญมีที่ทำบุญเยอะแยะที่อื่นทำเยอะนะคะเหรออยากมาทำที่นี่นี่ทำบุญโอเครับทราบเรื่องสุขภาพวันนี้มาก็ปวดแขนค่ะคุณเจ้าชาครับแค่นี้เองเนาะทางนี้ไม่ต้องทักหรอกเพราะว่าเมื่อวานก็มาโอเคเป็นไงเดินดีไหมวันนี้ต้องตอบอย่างนั้นต้องตอบในสิ่งที่มันดีขึ้นนะอย่าไปตอบของเก่าจำครับมันยังมันไม่ก้าวหน้าครับตอบที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าสู่ของความพอใจต้องคิดในทางที่ได้คิดในสิ่งที่ได้ครับกับผมต้องขอให้เป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่อยากหายอยากหายถามว่าอยากหายหายเนี่ยถ้าผมย้อนทีนึงรู้ไหมมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้อีกใช่ไหมเจ้าของร่างกายตัวเองแท้ๆยังไม่รู้เนี่ยจะให้ใครรู้ทีเนี่ยเห็นไหมครับงั้นก็ต้องเอาตัวที่มันดีขึ้นนั่นแหละมาใช้ครับมันจะดี 1% 5% 10% ก็ขอให้เกาะตัวดีเอาไว้มันถึงจะพัฒนาได้มนุษย์มันพัฒนาไปต่อไม่ได้ครับเหมือนกับคำว่าเข้าใจมากเข้าใจน้อยเนี่ยจนทั้งเกิดความมั่นใจนะต้องคิดอย่างนั้นนะต้องมีหลักการคิดอย่างนี้ต่อไปนี้ครับรู้เข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจมากจนเกิดความมั่นใจพอมั่นใจปุ๊บมันตกน้ำไม่แล้วตกไฟไม่อาชีพเหมือนกันอาชีพถ้ามั่นใจแล้วโอ้โหมันเหนียวแน่นมากครับถ้าหากว่าคนเราไม่มั่นใจในการอาชีพเนี่ยมันจะหาที่อยู่ไม่ได้มันคนที่มั่นใจอ่ะจะหาที่อยู่เป็นของตัวเองได้ของอยู่ของกินของใช้และนำมาซึ่งของเก็บเพราะฉะนั้นคนที่มีที่อยู่อาศัยนอนตาหลับได้อิสรภาพที่อยู่ในอิสรภาพเสรีภาพอยู่ในบ้านเราเนี่ยสุดยอดนะคนที่บ้านอยู่อาศัยนะ
หรือไม่เป็นหนี้ในเรื่องของบ้านส่วนหนี้กันหมุนเวียนกันทำงานโอเคหนี้หมุนเวียนอย่างนั้นถือว่าเป็นธรรมดาเหลือเกินก็คือเครดิตเป็นธรรมดาเหลือเกินบ้านเนี่ยต้องให้มีมันจะเล็กก็ขอให้มันมีเพราะเวลานอนมันจะนอนถางนอนหบยังไงเราก็ทำได้ในบ้านเรามันเป็นความอิสรภาพเกิดขึ้นเต็มร้อยเลยเหมือนกับเราเข้าห้องน้ำเนี่ยนั่นคืออิสรภาพเกิดขึ้นจะหลับเมื่อไหร่ไม่หลับเมื่อไหร่ได้หมดถ้าหากว่าไปเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยเวลาจะหลับก็ไม่ได้ละไปเรียนด้วยเรียนในสิ่งที่เขาต้องการจะเรียนแล้วก็ทำงานเพื่อให้ได้เพราะว่าเขาให้มีจังหวะการทำงานไม่เกินเจ็ดกี่ชั่วโมงแล้วก็นะหาได้ด้วย แต่เวลาจะมานอนพักผ่อนมันไม่ได้เลยสถานที่พักมันเป็นวัดเสาร์อาทิตย์ก็มีผู้คนมาเขาหยุดวันอาทิตย์กันเสาร์อาทิตย์นอนไม่ได้ด้วยคนมันเยอะเนี่ยบางทีก็มานึกถึงในสงสารลูกชายเหมือนกันว่าครับ มันวิถีชีวิตเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารครับอย่างว่าเราก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเข้าไปได้ว่าเข้าไปอยู่อย่างไม่ต้องไปพึ่งเห็นไหมครับแต่เราไม่มีทุนรอนที่จะให้เป็นเช่นนั้นได้ก็จะอาศัยวัดวัดก็เป็นที่รู้จักกันในส่วนหนึ่งก็แล้วกันแต่พอเราวัดไทยก็ว่าต่างประเทศมันคนละอย่างวัดต่างประเทศเอาตัวรอดวัดไทยเดี๋ยวคนทำบุญเยอะก็ยังพอที่จะมีที่ว่างก็มีเยอะแยะกว้างขวางใหญ่โตวัดต่างประเทศไม่ใช่ใช่ไหมมีห้องหลังบ้านหลังนี้ก็ซอยกันไปซอยเป็นสามสี่ห้าห้องไปแล้วก็ที่สาธารณะแหละเวลาญาติโยมมาทำนู่นนี่นั่นมันก็มีพื้นที่ครับนี่เฉพาะอาคารเรามามองเห็นตรงนี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องสำคัญครับสำคัญมากที่หลับนอนนะครับสำคัญที่สุดแล้วต้องให้ความสำคัญทุกคนครับนอนแล้วก็ขอความปลอดภัยทำนอนนี่ครับอากาศก็พอสมควรมันหนาวก็ปรับให้อุ่นได้มันร้อนก็ปรับให้เย็นพอประมาณได้ประมาณนี้ก็ขอตรงนี้แหละครับชีวิตจริงๆเนี่ยอย่างเช่นที่ตอนนี้ที่นี่นะยังไม่ได้เปิดแอร์เนาะถ้ายังก็ยังโอเคใช่ไหมฮะไม่ฮะมันไม่ถึงกับเย็นแต่ไม่ถึงกับไม่ร้อนแน่นอนไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นด้วยก็แปลว่าอากาศมันก็ดีใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคอ่ะมาถึงอ่ะอยากจะให้ช่วยตรงไหนก่อนเลยนะครับ1 2 3เลยฮะร่างกายอยากให้ช่วยตรงไหนก่อนอื่นในนี้ก็มีคำว่าเกาไขมันตับความดันสูงอันนี้ไม่ยากหรอกมันจะปรับสมดุลเองฮะไอ้ไขมันตับเดี๋ยวก็จะร่างกายจะแข็งแรงเองเพราะคนที่มีพวกนี้มันจะอ่อนแอทำอะไรหน่อยประมาณ10นาทีไปแล้วร่างกายมันไปต่อไม่ได้อ่อนแอใช่มั้ยถ้าหากว่าร่างกายเราดีมันไปต่อได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับนะส่วนเกาปวดอยู่มั้ยตอนนี้ไม่ปวดไม่ปวดคือมันจะมีอาการแบบเหมือนว่าเวลากำเริบมันปวดโอ้โหเอาเป็นว่านาทีไม่ปวดนะก็ป้องกันไม่ให้มันปวดอีกก็แล้วกันครับโอเคนะสังเกตตัวจะเบาสบายสังเกตตัวเบาสบายสังเกตตัวเบาสบายแยกครับเหยียบหลังเท้าผมทีนี้เหยียบไปเถอะต่อไฟฟ้านั่นนี่เลยมันเป็นไฟฟ้าสถิตแบบอนุกรมนะหายใจธรรมดามันจะเบาทั้งตัวอย่าลืมหายใจไปตามจังหวะหายใจคืออากาศเป็นยา
ที่นี่ใช้ว่าอากาศเป็นยาสูดเข้าไปตามจังหวะมันจะระวังหรือป้องกันอย่างไรคือเจ็บถ้าเริ่มเจ็บแล้วบอกครับผมจะเพิ่มไปเรื่อยแหละหายใจตามเชื่อมโยงเห็นไหมนั่นเข้าจังหวะกันแค่นี้เองโทษครับเหมือนกับว่ายบกว่ายน้ำอย่าลืมหายใจปึ๊บโทษไปแล้วข้างล่างไปแล้วข้างล่างปึ๊บอย่าลืมหายใจปึ๊บยอมผมอึ๊บแน่ข้างบนจบแล้วข้างบนโชคผมนะกึ๊บน่ะคนละเรื่องไหมลองดีเลยดูสิก็ before after อาศัยด้วยมันจะโต้ตอบกับสิ่งเล่าเร็วเวลาพูดคุยโทรศัพท์จะไม่สบายเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ได้เจ็บไหมเจ็บบุบจุดนี้จะเจ็บมากเลยถ้าร่างกายไม่ปกติจะเจ็บมากครับถ้าไม่ถึงขั้นเจ็บขนาดนี้ถือว่าโอเคถ้าปกถ้าไม่ปกติแต่ปุ๊บเนี่ยร้องก้ากเลยมันเป็นเซ็นเซอร์ที่ดีส่วนตัวผมจะเข้าใจพวกนี้อย่างเงี้ยพอรู้ว่าเจ็บผมต้องถอนทันทีไหมผมจะไวฮะไวด้านความรู้สึกหรือบางทีถ้าไม่เจ็บโดยไม่รู้ตัว
นี่ก็ได้ตอดค่อยๆตอดค่อยๆมันเป็นเทคนิคของผมเพราะผมจะยึดความรู้สึกเป็นหลักหรือจะหายใจโล่งมากเลยนะครับด้วยมันจะเผาผลาญเองนะฮะเรื่องตับที่ว่าเมื่อกี้นี้ไขมันในตับครับจะเผาผลาญเองแล้วก็ไอความดันก็จะลดเองฮะมันจะเข้าสู่ระบบที่มันเบาสบายใช่ต้องกินยาควบคุมถ้าเป็นผมเอาไปคืนเขาครับเพราะผมถือว่ายาทุกเม็ดเป็นภัยยาคือเคมีโทษแค่นี้พอไหมให้ใช้ยาจะเต็มจะให้ดีกว่านี้ลงลุกแล้วเดินคนละตอนขามาแบกกระสอบข้าวสารมาขากลับในเบาวิวเลยก็แก๊กเลยเข้าที่กระดูกพวกอันนี้มันปวดเก้าๆนี่นะครับเก้าๆนี่มันที่เขาบอกว่าพังผืดก็แม่งก็บอกว่ากรดอะมิโนเยอะยูริกใช่ยูริกเยอะห้ามกินสัตว์ปีกไปนู่นเลยของผมเยอะๆไปกินได้เลยครับถ้ามันเคยเป็นแต่ก่อนกินนี่มันเนื้อเฟกเลยไปกินเลยแต่นาทีเป็นต้นไปท้ามันเลยลองสิไอ้หงอกมันพูดนี่สวนเลยลองดูสิไก่ดูซะแล้วหงอกพูดโอกาสผิดยากด้วยไม่ต้องนะโฟร์ไม่เบาไหมถ้าโฟร์เบาก็คือความมันจะไปควบคู่กันนั่นเป็นแบบองค์รวมองรวมไปว่าทุกอย่างแต่เส้นผมนี่ปลายเท้าได้รับพลังงานนี้พร้อมๆกันครับครับครับมันจะละลายละเลงมันไปเองถามตัวเอง ถามตัวเองที่นี่มีการบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนวันอาทิตย์แรกของเดือนทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจำเลยครับทำมาเป็น10 20ปีแล้วจะได้เข้าใจเนื้อหาที่ต่างซื้อครับครับน่าจะมารับองค์ความรู้ตรงนี้เพราะว่ามันจะแน่นมันเหมือนกับบรรยายศาสตร์สี่ศาสตร์อยู่ที่เดียวกันนะครับเริ่มแต่ที่อาหารกลางวันก็มาที่นี่เลยที่นี่ก็มีอาหารจัดอาหารไว้ให้กินกับวันนั้นไม่ต้องก็ได้ถ้าแจ้งก็ไม่เสียหายแจ้งก็ไม่เสียหายถ้าแจ้งมาเจ้าหน้าที่อาจจะจัดพื้นที่เอาไว้ให้เฉพาะจะมีเจ้าหน้าที่กันคอยจัดที่นั่งให้เหมาะสมครับคำนี้แจ้งมาแปลว่าสนใจเป็นกรณีพิเศษก็ต้องเตรียมพร้อมพื้นที่ให้เป็นผู้ที่สมควรแก่เหตุเนี่ยแต่ว่าอะไรมันเหมือนกับระดับของคนแบบเดียวกันนะไม่ต้องเอาจริงเลยไม่ต้องเอาที่เคยกินนั้นมันมีปัญหาอยากสบายตัวหรือหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมเป็นภาษาครอบจักรวาลอยากหายจากอาการที่เคยเป็นมันลบเลยนะครับฉันเบื่อเหลือเกินอาการที่เคยเป็นโอ้โหมันทรมานวะดูสิภาษาผมมันพลิกขั้วเลยยังไงผมก็ไม่ยอมรับโรคอยู่แล้วนะที่เขาว่าผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะกลุ่มโรคไม่ยอมรับเลยผมถือว่าเป็นองค์กรที่เขาสร้างง่วงมันแต่ตะวันตกแหละ
รู้จักกับผมไม่มีเชื้อโรคจำเลยครับมีแต่สัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กสุดที่เขาพูดถึงณวันนี้นะฮะตัวเล็กสุดๆนะของโลกใบนี้นะก็คืออีโบลาอีโบลาตัวเล็กๆใช่ใช่ต่อมาก็เป็นหวัดนกหวัดอะไรของเขานั้นนั่นแหละตัวเล็กตัวนั้นมันจะกลายเป็นลักษณะเป็นไวรอยด์ไปแล้วมันจะเล็กกว่าไวรัสไวรัส HIV ไวรัสอะไรล่ะไวรัสงูสวัดพวกนี้ไวรอยด์มันจะหนักกว่าตอนนี้มันไม่สเตเบิลแล้วครับแค่ไวรัสก็จับมันไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปนู่นนี่นั่นครับทางด้านวิทยาการก็จับได้แค่เรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของแบคทีเรียจับแค่นั้นเองเล็กกว่าแบคทีเรียก็จับไม่อยู่แล้วครับดิ้นแล้วแต่ทางพวกนี้มันจะรู้หมดทางพลังงานจะรู้หมดมันเอาอยู่หมดแหละแต่ยังว่าสิ่งนี้ผมอยากจะให้มันเป็นมรดกของประเทศชาติซ้ำไปเป็นสมบัติของชาติผมตั้งใจไว้สูงมากผมจะเอาไปทำไมตายแล้วก็เอาไปแล้วไม่ได้มันเป็นสมบัติของชาติแล้วก็เป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลนะที่ผมมีอยู่เป็นมรดกของโลกสัตว์โลกทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้ที่บอกว่าห้ามด่าห้ามฆ่าไงนั่นนะแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนะ มันมาจากคำนี้ครับมันมาจากคำนี้ฟังนะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นคนพบพระธรรมคือค้นพบโดยพระปัญญาพระพุทธองค์ปัญญาที่ว่านี้มาจากศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดแต่ปัญญาที่ว่านี้ผมจะเรียกว่าพุทธปัญญาหรือพุทธปัญญาคือปัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเดี๋ยวที่ภาษาผมคิดให้เป็นเถอะส่วนมากจะคิดเอาแค่คำใดคำหนึ่งของผมมันเป็นซีรีส์เลยครับผมพระเจ้าเป็นซีรีส์ให้เลยปัญญาพระเจ้าให้กับชาวโลกนั้นถือเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลฉะนั้นคนที่รู้เรื่องนี้ต้องรู้เรื่องจักรวาลโดยจิตนะฮะไม่ต้องไปใช้เครื่องมือสื่อสารก่อนตัวแรกไม่ต้องอันนี้สองนี่ดีกว่าเยอะจิตสองนี่ดีกว่าเยอะไม่มีอะไรที่จะสกัดกั้นกันจิตได้ไม่มีทางสกัดกั้นได้เลยเหนือกว่าเยอะแต่มันก็เป็นศาสตร์ที่มันเป็นท็อปของศาสตร์ทุกศาสตร์มันก็ไปไม่ถึงในแต่ละศาสตร์มันไปไม่ถึงคนที่ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาก็ไปไม่ถึงคันนี้ไปไม่ถึงวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงอะไรกันมีศาสตร์ไหนอีกวิทยาศาสตร์ไม่ถึงพุทธศาสนาก็ไม่ถึงนะยืนยันเป็นสะพานได้ก็ได้กันเป็นแค่สะพานข้ามได้ไม่ได้ก็คือโลกีโลกุตนี่แหละคล้ายๆครับศาสนามันแค่อยู่แค่ริมฝั่งคลองฝั่งนี้โลกุตมันอยู่ฝั่งนู้นแปลว่าได้แค่มองเห็นเป็นอะไรแต่ไม่สามารถเอาตัวเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยมันมากันตรงนี้มันมาตันตรงนี้พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพอเราจะไปตรงนั้นได้ต้องทิ้งศาสตร์พุทธศาสนาพุทธศาสนาพวกนี้ก็เป็นพวกวัตถุนิยมต้องทิ้งวัตถุนิยมมันทิ้งได้เป็นต้องออโตเมติกจริงๆทิ้งได้สมบูรณ์โลกใบนี้ไม่มีวัตถุนิยมก็ไม่ได้เนาะแล้วใครจะอยู่ในพอยที่มันทิ้งได้มันจะบอกเองเป็นประจักษ์ตังครับนะน่าสนใจเนาะภาษาที่น่าสนใจหรอกอ่ะลองประมวลดูซิว่าร่างกาย before ก่อนมารู้สึกเป็นไงแบบไหนไม่มีใครตอบแทนได้หลังจากผมช่วยไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักกี่นาทีไม่รู้หรอกถามว่ารู้สึกว่าดีขึ้นไหมสักสิบนาทีครับดีขึ้นเบาๆเพราะว่าเ
ื่อก่อนทำแบบนี้ไม่ได้นะปวดทอดนั่นแหละต้องเช็คดูเขาย่องเขาแย่งดูสิกระโดดเต้นๆกระโดดเป็นกบฮะมันมีไหมที่ว่านั่นน่ะมันจะได้ประเมินว่า before กับ after มันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะ 30% เพราะว่าหน้าตามันมาตาฟางตรงนี้นะมองชัดอ่ะก็เราอ่านหนังสือแล้วมองที่ตามมาแต่ว่าได้ดีกว่าเดิม 30% แน่ใจนะแต่ว่ายังเหลือ70นะหาโอกาสมาอีกสัปดาห์หน้าก็ได้เห็นไหมถามว่าเมื่อไรจะมาไหมแค่นี้ก็บอกกับตัวเองมันจะบอกตัวเองเองคาพุทธใช่ไหมครับครับผมสัปดาห์หน้าไหมวันนี้30%วันนี้30ครั้งต่อไปก็น่าจะเป็น60ต่อไปก็90มันจะเกิน3ครั้ง4ครั้งอยู่แล้วมันก็ประมวลผลได้ลงหน้าจากที่มันเป็นมาตั้ง10ปีนะจิบ10ปีมาอยู่3ครั้ง4ครั้งผมว่ามันคุ้มนะนักคิดอย่างเงี้ยมันจะทั้งนี้มันจะมีประสิทธิภาพมีจะเกิดประสิทธิผลจนวิธีประจักษ์ในเวลาน้อยสุด30สมัยคิดเนี่ยประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเพราะไม่กินไม่ทานไม่ฉีดมันมีเราจะต้องเสียหายไม่ต้องกินยาครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่ความเข้าใจเป็นตัวหลักโอเคแล้วนี่เป็นศาสตร์แขนงนี่มันเป็นยังไงโอเคนะเอาละจบข่าวครับฟ้าไปไหนแล้วอ๋อเจอละมาใครต่อผมว่าผมจะไปขอเจี๊ยก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะไม่มีแรงนะแล้วจะหมดเลยใช่น้ำกับอะไรมาผมจับก็เป็นยาเลยนั่นเนี่ยไปกินเหมือนเดิมเลยทุกโมเลกุลของทุกโมเลกุลของที่ผมจับก็คือน้ำจะเท่ากับโมเลกุลของกรดมันจะออสมอซิสก็หายกันจำไม่ได้ฮะมันจะปรับให้เป็นไปเช่นนั้นเอง